สวัสดีครับผมรัฐการเปี่ยมมงสารครับสวัสดีค่ะมยุรีโชวิการค่ะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงเก่าเกมนะครับวันนี้ท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มนี้จริงๆเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มนึงของตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้มีหลายสิบตัวมากเลยมีการแบ่ง segmentation ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยหรือเรียกว่าบ้านหรือคอนโดนะครับอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มรับเหมาและสุดท้ายจะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสในกลุ่มที่อยู่อาศัยหรือบ้านคอนโดกันนะครับเพราะว่าหลายคนนักทุนหลายท่านติดหุ้นกลุ่มนี้เยอะมากนะครับบางคนติดมาตั้งแต่ปีที่แล้วบางคนติดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับจุดที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหหุ้นกลุ่มนี้ลงเยอะมากลงหลาย 10% เลยนะครับแล้วก็เหตุผลหลักๆอาจจะมาจากการที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัวกว่าที่คาดนะครับส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นตามที่วางไว้นะครับส่งผลต่อ earning ด้วยทีนี้พอเดือน6เนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาหลัก 10% ละหลายคนก็เลยถามกันว่าเอ๊ะรีบาวครั้งเนี้ย worst is over หรือว่าผ่านจุด bottom ไปแล้วหรือยังนะครับแล้วฟื้นครั้งเนี้ยฟื้นจริงฟื้นกลางหรือยาวและเป็นโอกาสในการลงทุนกลุ่มนี้ได้สักทีหรือยังนะครับเบนซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงนักวิเคราะห์กลุ่มนี้ก็ต้องท่านนี้ใช่ไหมครับเบนแน่นอนค่ะก็คือเราได้รับเกียรติอีกครั้งนึงนะคะจากทางพีเตอร์ศักดิ์นะคะก็มาร่วมในรายการแล้วก็มาช่วยกันถกนะคะว่าเซกเตอร์ property นี้เนี่ยได้ทามมิ่งของการซื้อแล้วหรือยังนะคะแล้วก็คนที่ติดอยู่ด้านบนเนี่ยที่เมื่อกี้ทางคุณเอได้เรียนไว้เนี่ยจะมีแอคชั่นนะคะก็คือจะซื้อถัวเฉลี่ยได้ไหมนะคะก็น่าสนใจในการติดตามอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เวลานะคะในส่วนของแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทิดครับก็ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเราเป็นครั้งที่2นะครับพี่เทิดคำถามแรกเลยวันนี้วีคแรกเราอาจจะคุยเรื่องของภาพรวมของกลุ่มก่อนอาทิตย์หน้าเราค่อยไปดูรายตัวกันนะครับภาพรวมกลุ่มของกลุ่มคำถามคือณวันนี้สถานการณ์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันฟื้นจริงไหมตัวเลขเริ่มดีขึ้นเห็นยอดขายหลายๆที่ก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยมันฟื้นแล้วหรือยังครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มยังไงครับต้องบอกว่าฟื้นนะครับผมแยกคำว่าฟื้นเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยไปโฟกัสกันเรื่องของยอดขายใหม่จะเรียกว่าพรีเซลก็ได้นะครับพรีเซลเนี่ยเราเจอบอททอมนะครับในช่วงไตรมาส1ของปี57นะครับเพราะไตรมาส1ปี57เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่การเมืองมันไม่นิ่งนะครับเพราะการเมืองไม่นิ่งเนี่ยการเปิดตัวโครงการใหม่ไม่มีใครกล้าทำนะครับคนที่จะซื้อก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับถ้าเราดูพรีเซลนะครับของ15บริษัทไตรมาส1นะฮะอยู่ที่ 38,000 ล้านนะครับนี่คือไตรมาส1ปี57ปีที่แล้วใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์เริ่มค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปพีคอีกทีนึงเนี่ยที่ประมาณ 70,000 ล้านนะครับในช่วงไตรมาสที่3นะครับของปี57นะครับโควต้า4ก็ลงมานิดนึงช่วงนั้นวิ่งกันกระฉูดเลยใช่ครับช่วงนั้นเป็นช่วงใหม่ๆก็วิ่งกันกลับขึ้นมาหลายๆตัวนี้แบบว่าจุดพีคเลยของรอบตุลาพฤศจิกาปีแล้วนี่พีคเลยผมครับพอมาถึงไตรมาส1ปีนี้เนี่ยถ้าดู15บริษัทเหมือนเดิมนะครับพรีเซลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 56,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกเทียบ Year on Year เนี่ยมันฟื้นเยอะเลยนะครับจาก 38,000 มาเป็น 56,000นะครับจะเห็นว่าฟื้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส4ก็ฟื้นเหมือนกันเพราะไตรมาส4ปีแล้วเนี่ยพรีเซลอยู่แค่ประมาณสัก 45,000 ล้านนะครับเพราะนั้นถ้าบอกถึงยอดขายใหม่ก็ต้องบอกว่าฟื้นนะครับแต่ว่าอาการฟื้นเนี่ยค่อนข้างจะมีลุ้นอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามกราเปิดมาเนี่ยฝืดมากเลยฝืดมากนะครับคนไม่ค่อยซื้อบ้านเลยนะครับเริ่มเห็นสัญญาณกลับมาเนี่ยกุมภาแล้วก็มีนานะครับแล้วเป็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่องคือว่าเมษาพฤษภาเนี่ยยังเป็นอะไรที่ดูแล้วยังขายได้ดีอยู่แล้ว product ล่ะคะในส่วนตัวบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์หรือว่าคอนโดอะคะที่ feedback ดีแล้วก็เวลาเปิดตัวโครงการมาแล้วเนี่ย reject rate แบบโอเคมันผ่านจุดที่ bottom ไปแล้วอะค่ะครับถ้ามอง product นะครับแนวราบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากำลังซื้อรอบนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันไปอยู่ที่ตลาดกลางบนค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ทำตลาดกลางล่างเนี่ยอาจจะเห็นการปรับลดราคาบ้างอะไรบ้างต้องแข่งขันกันสูงหน่อยเพราะว่าฐานคนซื้อเนี่ยความพร้อมอาจจะยังมีไม่มากเท่านะครับขณะที่ทำตลาดกลางบนเนี่ยผมว่ายอดขายเนี่ยยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับนี่คือแนวราบคือโตเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับตัวที่โตขึ้นมาเยอะนะครับคือตัวคอนโดมิเนียมนะครับเพราะว่าแผนการเปิดโครงการที่อั้นไว้แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสที่1นะครับต่อเนื่องไตรมาสที่2แต่ว่าอันนี้ยังไม่จุดสูงสุดนะครับเราจะไปเห็นการเปิดตัวเยอะมากๆครึ่งหลังของปีนี้นะครับพอคอนโดเริ่มกลับมาเปิดตัวนะครับแล้วธรรมชาติคอนโดเนี่ยเปิดตัวโครงการหนึ่งไซส์มันใหญ่
พอไซส์ใหญ่เสร็จปุ๊บมันก็ดูดพรีเซลเข้าไปได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้มีส่วนที่ทำให้ตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยยังดูดีนะครับผมยกตัวอย่าง2โครงการที่สันสิริออกมาแล้วก็ขายหมดในวันเดียวThe Line อันหนึ่งแล้วก็ The Monument The Line ตรงข้ามสวนจตุจักรใช่ครับตรงสถานีไฟฟ้าจตุจักรอันนี้เป็น Joint Project ระหว่าง BTS กับสันสิรินะครับส่วน Monument เนี่ยขาย 260,000 กว่าต่อตารางเมตรนะครับขายหมดภายในวันเดียวนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเข้าตลาดถูกคือกลางบนนะครับแล้วก็โลเคชั่นได้ติดพวกขนส่งระบบรางรถไฟฟ้าทั้งหลายที่เปิดใช้แล้วเนี่ยผมว่าดีมานด์ยังไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกเซกเมนต์ดีหมดนะครับถ้าไปดูคอนโดมิเนียมอยู่ต่างจังหวัดเหนื่อยเป็นกำลังจะถามอยู่เหมือนกันเหนื่อยว่าต่างจังหวัดเองเนี่ยจาก 2-3 ปีที่ทุกคนบูมมากว่าอยากจะไปต่างจังหวัดเองเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยใช่ไหมคะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยตลาดมันไม่ใหญ่นะครับจริงอยู่ว่าคนเข้าไปคนแรกโหรู้สึกดีใจมากเลยแบบมันคึกคักเติร์จองก็หมดแต่พอเข้าไปตึกที่2ตึกที่3เนี่ยเราจะเห็นกำลังที่มันถอยแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วคนเข้าไปเยอะมากนะครับอย่างหัวหินเนี่ยเราก็รู้ว่าโลเคชันที่อยู่ริมชายทะเลมันแทบจะหาไม่ได้ละมันจะเป็นริมถนนพอเป็นริมถนนเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็ไปแห่เปิดตรงนั้นกันนะครับทีนี้ปัญหาคือว่ายอดขายเริ่มไม่ไปพอไม่ไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มเห็นการปรับลดราคาก็แสดงว่าต่างจังหวัดเริ่มมีปัญหาทีนี้ขอย้อนกลับไปถึงคำถามแรกที่ผมถามพี่เทิร์นนิดนึงว่ามันฟื้นหรือยังจริงๆพี่เทิร์นบอกว่าปีที่แล้วยอดพรีเซล 30,000 กว่านะครับแล้วก็มา 40,000 50,000 ซึ่งตัวเลขเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแต่ทำไมหุ้นมันลงช่วง Q1 เนี่ยโอ้โหหุ้น property ลงแรงมากแบบ 3-4-50% เนี่ยเหตุผลหลักๆน่าจะมาจากหรือว่าปลายปีที่แล้วมัน over react ไปหรือยังไงครับพี่เทิร์นมองต้องตอบด้วยเหตุผลที่2ครับก็คือเรื่องของตัว earning แล้วการบันทึกรายได้นะครับปรากฏว่าถ้าเราดูนะครับbacklog ตอนสิ้นปีเนี่ยมีประมาณ 230,000 กับเกือบ 240,000 นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปเช็คดู backlog ที่จะโอนในปีนี้นะครับคอนโดมิเนียมเนี่ยเยอะมากประมาณ 90,000 ถึงเกือบแสนล้านนะครับแต่ปัญหาคือว่ายอดที่มันถูกโอนในไตรมาส1เนี่ยน้อยมันน้อยมากนะครับอาจจะไม่ถึง 10,000 ล้านที่จะโอนในช่วงไตรมาสที่1นะครับเพราะนั้นเมื่อยอดโอนน้อยนะครับขณะที่ต้องมีการอัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการขายมันก็เลยทำให้ profit margin ของเซกเตอร์เนี้ยในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยมันดรอปลงงบก็จะ earning ก็ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้พอเห็น earning ไม่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสุภาลัยละกันเพราะว่าลงค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะปรากฏว่าองค์ประกอบในการบันทึกรายได้เนี่ยกลับมาจากโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่ margin ต่ำนะครับอย่างเช่นเวลลิงตันนะครับพอเห็นอันนี้ประกอบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะเราคิดอะไรผิดหรือเปล่านะครับเห็นพรีเซลดีอะไรดีแต่ว่าทำไม earning มันไม่ดีล่ะนะครับแต่อาจจะลืมไปว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยบันทึกรายได้เมื่อมีการโอนนะครับเพราะฉะนั้นพรีเซลที่เกิดขึ้นมันไม่ได้บันทึกรายได้ทันทีมันต้องรอช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเห็น earning ไตรมาส1ไม่ค่อยดีก็เห็นอารมณ์ว่าเริ่มที่จะกังวลแล้วแล้วก็ถอยครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นการเห็นตัวเลขไม่ดีช็อตออกมาก่อนแต่เขาคงไม่ได้ทิ้งกลุ่มนี้ไปเพราะว่าจริงๆภาพกลุ่มนี้ยังผมว่าน่าจะยังพอไหวอยู่นะครับทีนี้เรามาคำถามในภาพแมโครนิดนึงว่าเทรนด์ดอกเบี้ยตอนนี้มันลงนะครับหลายคนจะเห็นว่าก็ลงมาโดยตลอดเลยแล้วก็อีกคำถามนึงที่ลิงก์กับดอกเบี้ยคือว่าหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยเทรนด์ดอกเบี้ยลงเนี่ยส่งผลยังไงต่อกลุ่มนี้ในวิวของพีเตอร์นะครับแล้วก็หนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงมากต่อ GDP ตอนนี้มันส่งผลต่อผู้ประกอบการระดับหมายถึงว่าบริษัทบ้านระดับล่างเนี่ยยังไงครับในวิวพี่เดินขอตอบจากคำถามที่2มาคำตอบ1นะครับคือปัญหาตอนนี้ที่คนกลัวคือว่าหนี้สินครัวเรือนสูงนะครับเมื่อหนี้สินครัวเรือนสูงเนี่ยมันจะนำไปสู่เหตุการณ์หนึ่งคือ rejection rate นะครับเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอาจจะโอนไม่ได้นะครับพอเกิดปัญหานี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทาง developer ก็ต้องหาทางในการแก้ปัญหาด้วยนะครับด้วยกลไกภายในเขาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเพราะอะไรนะครับส่วนเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับผมคิดว่าการที่ดอกเบี้ยมันต่ำแล้วอาจจะมีโอกาสลงเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนช่วยในการที่ทำให้คนที่กำลังจะซื้อนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วรอโอนเนี่ยโอนได้ง่ายขึ้นนะครับผมชอบใช้คำว่าดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยผมไม่คิดว่าคนจะวิ่งไปซื้อบ้านทันทีหรอกนะครับแต่มันจะทำให้แบ็กหลอกที่ developer มีอยู่เนี่ยมันเป็นแบ็กหลอกที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะปกติเวลาเรากู้เงินซื้อบ้านเนี่ยนะครับแบงก์ก็บอกว่าเฮ้ยเราผ่อนได้1 ใน 3นะครับ1 ใน 3ของรายได้ที่มาชำระหนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยลดลงนะครับไอ้ตัว1 ใน 3เนี่ยสมมุติคนที่คาบลูกคาบดอกอยู่มันก็ผ่านขึ้นมาได้นะครับก็จะทำให้ตัว rejection rate เนี่ยลดลงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ developer ทำกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างปรึกษาที่ทำเนี่ยก็บอกวิธีการก็คือว่าเดิมเนี่ยเขาขายบ้านแบบสั่งสร้างนะครับลูกค้าเสร็จเข้ามาจอง
ทำสัญญาแล้วก็ผ่อนดาวไปเรื่อยๆซึ่งณจุดที่วันผ่อนดาวจนถึงจุดที่บ้านเสร็จเนี่ยบางทีเครดิตลูกค้าเปลี่ยนนะครับเขาก็ใช้วิธีว่าลองขายบ้านแบบสร้างก่อนขายดูนะครับก็คือสร้างไปก่อนเพื่อทำให้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมันสั้นลงพอสั้นลงหนึ่งเนี่ยเครดิตไม่เปลี่ยนนะครับแล้วเขาก็ดูว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อเนี่ยขอผ่านพรีอพรูฟก่อนได้ไหมถ้าผ่านพรีอพรูฟมานะครับก็แปลว่าให้คุณผ่านแน่ๆเวลาไปกู้นะครับซึ่งวิธีการกระบวนเนี่ยบวกกับตัวดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยมันช่วยทำให้เขาบริหารเรื่อง rejection rate ได้ดีขึ้นนะครับนี่คือแนวราบส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องบอกว่า rejection rate ยังต่ำมากเหตุผลเพราะว่าของที่โอนวันนี้คือของที่เปิดตัวไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับเพราะนั้นราคาวันนี้กับราคาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมันต่างกันนะครับเมื่อมันต่างกันเนี่ยแบงค์ดูว่าไอ้ราคา asset ตอนนี้กับหลักประกันมันคุ้มที่จะปล่อยแล้วลูกค้าเองก็บอกว่าเฮ้ยเราซื้อราคาเนี้ยทำโอนไปก่อนแล้วมาขายต่อเนี่ยยังไงเวลยังมีกำไรมันก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประเด็นปัญหาเรื่อง reject rate มันไม่ได้รุนแรงหรือว่าหนักหน่วงมากนักก็คือมันช่วยจากการที่ดอกเบี้ยต่ำหรืออาจจะลงแล้วก็การปรับตัวเองของ developer ด้วยครับซึ่งจริงอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในคำถามที่คุยกันก็คืออย่างเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราจะมีรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นเพราะฉะนั้นทุก area ที่รถไฟฟ้าผ่านเนี่ยราคาคอนโดดีขึ้นตั้งแต่ช่วงสร้างโครงการเสมอกับทุกที่เลยยังเป็นภาพนั้นอยู่ไหมครับภาพนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่าอย่างโปรเจกต์ที่เราเห็นว่าเปิดมาปุ๊บแล้วขายหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรที่ติดโครงการรถไฟฟ้าด้วยกันทั้งนั้นก็แปลว่าดีมานด์ตรงนี้เนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับแล้วจริงราคาของที่ขึ้นมาหรือว่าราคา property ที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดถึง2 ส่วนอันแรกคือ cost push เกิดจากราคาที่ดินมันสูงขึ้นนะครับราคาวัสดุก่อสร้างต้นทุนค่าแรงงานสูงขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของ demand ที่มันพูขึ้นมาด้วยมันมาทั้ง2 ส่วนนะครับก็แปลว่าที่อยู่ใน network ตรงนี้เนี่ยราคามันยังไปได้อยู่แต่ว่าในมุมที่ว่านักลงทุนเองเนี่ยหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาก็อาจจะมองกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมัน over supply หรือเปล่านะคะมันโอเวอร์ซัพพลายมันเฟ้อไปหรือเปล่าเนี่ยในมุมของพี่เทิร์นนี่พี่เทิร์นมองยังไงกับคำถามตรงนี้บ้างอะคะผมว่ามันต้องเจาะเป็นไลน์โลเคชันไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าดีเวลลอปเปอร์เปิดมา100โปรเจกต์แล้วทั้ง100โปรเจกต์มันขายดีไม่ใช่มันต้องมีบางส่วนบางโปรเจกต์เนี่ยซึ่งไปกระเด็นไปอยู่ในโลเคชันซึ่งดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์คนะครับซึ่งผมว่าทุกไลน์เนี่ยมีนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในโลเคชันที่ไม่ดีไม่เวิร์คเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นปัญหาไปนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบโอเวอร์ซัพพลายหนักๆหรือยังตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าต้องพูดเผื่อไว้นิดหนึ่งสำหรับอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดีมานด์สำหรับคนที่ซื้อเนี่ยนะครับซื้ออยู่เองซื้อลงทุนแล้วก็เก็งกำไรครับนะครับกลุ่มที่ลงทุนเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องเริ่มดูซ้ายดูขวานิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราซื้อไปเราบอกว่าคนปล่อยเช่ายิวยังโอเคอยู่นะครับที่บอกโอเคอยู่ก็เป็นเพราะว่าดอกเบี้ยในตลาดมันต่ำถูกไหมครับในเมื่อคุณเอามาฝากโทษครับเอามาลงทุนคอนโดแล้วปล่อยค่าเช่าเนี่ยแก็บของผลตอบแทนมันสูงพราะแก็บผลตอบแทนสูงเราก็รู้สึกแฮปปี้นะครับแต่หนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ดอกเบี้ยเริ่มขึ้นแก็บตัวนี้อาจจะเริ่มกระทบน้อยอันที่สองก็คือว่าของที่เราซื้อวันนี้แล้วเตรียมสำหรับปล่อยเช่าในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยต้องดูว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยของที่สร้างเสร็จออกมาเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องดีมานด์ของคนที่ซื้อปล่อยเช่าเหมือนกันแล้วไอ้ภาพการซื้อเก่งที่แบบซื้อมาก่อนอีก 5-6 เดือน 3-4 เดือนราคาขึ้นผมว่ามันคงไม่ขึ้นง่ายเหมือนช่วง 4-5 ปีที่แล้วที่คอนโดแบบขึ้นเร็วไม่เร็วเท่าเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทแบบคอนโดจองที่ไหนเต็มภายในตี 4 ตี 5ไปจองกันภาพงั้นอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเซลล์ที่ขายอย่างเดินไลน์หรืออะไรที่เนี่ยก็ต้องเก่งเหมือนกันที่ปิดได้ในวันแรกมันภาพอาจจะไม่เหมือนวันแรกซึ่งผมดูว่าดีกว่าที่ซ้ำไปคือเปิดมาปุ๊บขายไปสัก 30-40% แล้วระหว่างการก่อสร้างค่อยๆขายไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดีมานด์ดีคุณสามารถทยอยปรับราคาได้แต่ถามว่าถ้าคุณขายตูมหมดวันเดียวเนี่ยอัพไซด์ที่มันเกิดขึ้นไปอยู่ที่ใครใช่ครับไปอยู่ที่คนซื้อใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ที่ดีเวลลอปเปอร์ใช่ไหมฮะโอเคงั้นแต่พรีเซลนิดหนึ่ง5เดือนที่ผ่านมาพรีเซลโดยเฉลี่ยของกลุ่มทำไปมาสัก 30% ต้นๆทั้งปีจะพอมีได้ไหมครับสำหรับปีนี้ทั้งปีเนี่ยตั้งแต่ต้นเรามองว่าไม่คิดว่าจะเห็นการโตครับนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มลงมาเล่นโปรเจกต์แนวราบมากขึ้นซึ่งอัตราการแอบซอบหรือการสร้างพรีเซลเนี่ยมันจะช้ากว่าครับแล้วอันที่สองนี่นะครับช่วงต้นปีการเปิดตัวโครงการเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วก็จริงแต่ถ้าเทียบกับแผนทั้งปีเนี่ยยังเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นทุกคนไปเปิดครึ่งปีหลังเยอะเมื่อเปิดครึ่งปีหลังเยอะก็ต้องดูว่าดีมานด์มาไหมถ้าดีมานด์มาก็โอเค
แต่ถ้าดีมานด์ไม่มาเนี่ยผมว่าการแข่งขันมันจะแรงขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเราดีขึ้นก็อาจจะเป็นช่วยได้บ้างใช่ครับอันนี้เป็นความหวังภาพชัดเจนนะครับเบนสรุปไอเดียยังไงบ้างครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยดีมานด์ก็เริ่มจะเห็นการฟื้นตัวกลับแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่ตลาดมองอยู่เหมือนกันว่าเซกเตอร์นี้ไม่ดีแต่จริงๆแล้วไส้ในจริงๆเนี่ยอย่างที่พี่เทิดเรียนว่าถ้าเปิดโครงการได้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบรับกับตลาดได้ค่อนข้างดีนะคะก็น่าจะเป็นจังหวะแล้วค่ะเป็นมองว่าราคาลงมาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการลงทุนละครับผมก็สรุปไอเดียที่ฟังพี่เทิดว่าค่อนข้างดูโอเคนะครับกลุ่มนี้ยอดหลายๆอย่างก็เศรษฐกิจถ้าดีขึ้นไปหน่อยน่าจะเป็นตัวช่วยไม่ว่าดอกเบี้ยทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ผมมองว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใจเย็นเงินเย็นนะครับไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้แล้วเดือนอีก2อาทิตย์ต้องหุ้นต้องขึ้นเนี่ยผมว่าราคาหุ้นกลุ่ม property บ้านและคอนโดเนี่ยลงมาดิสเคาท์มาในจุดที่เข้าตรงนี้ไม่เสียเปรียบแล้วแล้วก็ถ้าถือในระดับกลางยาวนิดนึงเนี่ยผมว่าหลายตัวเริ่มน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาตามดูกันว่าในแต่ละตัวในแต่ละหุ้นเนี่ยตัวไหนที่โดดเด่นบ้างนะครับราคาลงมาเยอะ PE ลงมาต่ำมากนะครับดิวิเดนยูก็น่าสนใจแล้วเนี่ยเราจะไปเจาะวิธีการเลือกแต่ละตัวในกลุ่มนี้เราจะมาคุยกันอาทิตย์หน้าครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนติดตามเราอีกครั้งนึงอาทิตย์หน้านะครับวันศุกร์เวลา 17:40 น.โดยประมาณนะครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ